ครับจากครั้งที่แล้วนะครับเราติดปัญหาว่าเราจะแก้สมการ f(x) เท่ากับ1ลบ 2x ลบ x กำลัง5ให้เท่ากับ0นะครับซึ่งเราแก้ด้วยวิธีการธรรมดาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่นะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าเราจะใช้วิธีการทาง numerical analysis ในการแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรนะครับอย่างแรกถ้าเราจะลองทำการพลอตสมการนี้ออกมานะครับเราวางนี้เป็นสมการแกน y เป็น f(x) นะครับแกนนอนเป็น x นะครับอาจจะลองดูว่าที่ f(x) นะครับที่ x เท่ากับ0นะครับมีค่าเท่าไหร่ครับเท่ากับ1ลบ2คูณ0ลบ0กำลัง5นะครับได้ออกมาเป็น1นะครับก็คือที่ x เท่ากับ0ตรงนี้นะครับได้ผลลัพธ์ออกมานี้เป็น1นะครับหลังจากนั้นอาจจะลองดูอีกค่านึงว่าที่ f(xที่ x เท่ากับ1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเมื่อเราลองแทนค่าเข้าไปนะครับ1ลบ2คูณ1ลบ1กำลัง5นะครับได้ออกมาเป็นเท่ากับลบ2นะครับซึ่งก็คือจะที่ x เป็นโอ x เท่ากับ1นะครับได้ค่าออกมาเป็นลบ2นะครับหรือว่าได้เป็น1ลบ2นะครับสมมุติว่าสมการมันออกมาประมาณนี้นะครับก็คือเราพอจะเดาได้ว่าเรารู้มาว่านะครับที่ x เท่ากับ0เนี่ย f(x) เป็น1แล้วที่ x เท่ากับ1นะครับ f(x) เป็นลบ2แสดงว่ามันก็จะมีจุดที่จะผ่านนะครับจุดที่f(x) เป็น0นะครับซึ่งที่เราอยากรู้คือจะรู้ว่า x ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับเราก็จะสามารถหาคำตอบได้นะครับซึ่งวิธีหนึ่งที่เราอาจจะหาคำตอบได้นะครับก็คืออาจจะดูว่าโอเคในเบื้องต้นนะครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเราพบว่านะครับสมมติว่านี่เป็นค่า x นะครับค่าที่เราสนใจนะครับเราบอกว่าที่ x เป็น0อยู่ตรงนี้นะครับค่าที่ได้เนี่ยเป็นบวกนะครับที่ x เท่ากับ1นะครับค่าที่ได้เป็นลบนะครับหรือถ้าที่ระหว่างช่วง2ช่วงนะครับสมมติว่ามันผ่านสมการมันผ่านจุดแค่จุดเดียวนะครับเราก็รู้ว่าโอเคค่า x จะอยู่ในที่ทำให้ f(x) เป็น0เนี่ยมันอยู่ตรงไหนไม่รู้แหละแต่ว่ามันอยู่ในระหว่าง0กับ1แน่นอนนะครับวิธีที่เราทำได้เลยเราอาจจะสุ่มมาค่า1นะครับค่าตรงกลางนะครับสุ่มมาค่าตรงกลางตรงนี้นะครับเราจะดูว่าที่ค่าตรงกลางเนี่ยมันที่ x กับ0 5เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ซึ่งถ้าสมมุติว่าค่าที่ 0.5 นะครับมันออกมาเป็นลบนะครับแสดงว่าไงครับแสดงว่าไอ้จุดที่ x ที่ทำให้ f(x) เป็น0เนี่ยน่าจะอยู่ช่วงนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันออกมาเป็นลบนะครับแต่ถ้ามันออกมาเป็นบวกนะครับออกมาเป็นบวกแสดงว่าจุดที่ f(x) เป็น0เนี่ยน่าจะอยู่ช่วงนี้แน่นอนนะเพราะว่าฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบนะครับซึ่งก็นี่เป็นสมมติฐานของเรานะครับที่เราจะต้องหาว่าเอ๊ะมันน่าจะอยู่ช่วงไหนนะครับซึ่งเมื่อเราลองแทนค่าเข้าไปนะครับ f(x) ที่ x เท่ากับ 0.5 นะครับซึ่งถ้าเราลองแทนค่าแล้วครับ1ลบ2คูณ 0.5 ก็ได้1นะครับแล้วก็ลบ 0.5 ยกกำลัง5นะครับซึ่งถ้าเราลองแทนค่ากดเครื่องคิดเลขมาเนี่ยเราก็จะได้ว่าค่าที่ได้คือออกมาเป็นลบนะครับ 0.03125 นะครับแสดงว่าที่ 0.5 เนี่ยค่าที่ได้ออกมาเป็นลบนะครับแสดงว่าไงครับแสดงว่าถ้าออกมาเป็นลบจุดที่ x ที่ทำให้ค่า f(x) เป็น0ก็ควรจะต้องอยู่ในช่วงนี้นะครับแต่อยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าน่าจะช่วงนี้แหละนะครับซึ่งถ้าเราลองพลอตคร่าวๆอาจจะได้ว่าโอเคนี่คือที่ x เท่ากับ 0.5 นะครับหลังจากนั้นผ่านมา1สเต็ปนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่า x ที่ทำให้ f(x) เท่ากับ0อยู่ตรงไหนนะครับแต่เรารู้ว่ามันอยู่ในช่วง0ถึง 0.5 นี่แหละนะครับเรานะครับแต่เรายังไม่รู้ว่ามันอยู่จุดไหนนะครับเราทำไงครับเราก็ใช้วิธีเหมือนเดิมในการทำงานต่อนะครับเราก็จิ้มค่าตรงกลางมาค่าหนึ่งนะครับนะครับถ้าตรงนี้เป็น0ตรงนี้เป็น 0.5 ตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับ
0.25 นะครับอันนี้เราก็แทนค่า fx ที่ x เท่ากับ 0.25 ต่อไปแล้วดูว่าผลที่ได้เป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าเราลองแทนค่านะครับ fx ที่ x เท่ากับ 0.25 นะครับเราลองแทนค่ามานะครับออกมาเป็น1ลบ2คูณ 0.25 นะครับลบ 0.25 กำลัง5นะครับนี่ผมจะลองดูนะครับก็คือเป็น1ลบ1ส่วน2ลบ1ส่วน4ยกกำลัง5นะครับซึ่งถ้าดูคร่าวๆนะครับออกมาประมาณ 0.5 นะครับ 0.5 ก็คือออกมาเป็นบวกนะครับออกมาเป็นบวกนะครับก็แสดงว่าไงครับที่ x เท่ากับ 0.5 นะครับค่าออกมาเป็นบวกนะครับแสดงว่าค่า x ที่ทำให้ fx เป็น0น่าจะอยู่ตรงไหนดีครับแน่นอนถ้าตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบนะครับคำตอบก็น่าจะอยู่ในช่วงนี้แหละนะครับที่ x เป็นอยู่ในช่วง 0.25 หรือ 0.5 นะครับแต่เป็นเท่าไหร่เราก็ยังไม่รู้นะครับเราก็ต้องมาหน้าหากันต่อไปนะครับแต่จากที่เราได้ลองทำดูเราก็สรุปได้ว่าไงครับอย่างแรกนะครับเราก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะครับว่าค่าที่ x ทำให้ fx เท่ากับ0คืออะไรนะครับแต่เราก็รู้ว่าคำตอบเนี่ยมันจะต้องอยู่ในช่วงนี้แน่นอนนะครับนะครับ x นะครับคำตอบนะครับต้องอยู่ในช่วงเท่าไหร่ครับ 0.25 ถึง 0.5 แน่นอนนะครับลำลวกเป็นเท่าไหร่แต่เราว่าน่าอยู่ในช่วงนี้แน่นอนนะครับซึ่งถ้าเราจะหาคำตอบนะครับอาจจะบอกว่าโอเคงั้นเลือกคำตอบค่าข้างนี้แล้วกันอาจจะบอกเลือกค่าตรงกลางเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็เอาง่ายๆก็คือความคลาดเคลื่อนก็น่าจะน้อยสุดนะครับอาจจะบอกว่า x คำตอบนะครับก็คืออะไรครับ 0.25 บวก 0.5 หาร2นะครับได้คำตอบออกมาเท่าไหร่ครับเป็น 3/8 นะครับเป็นคำตอบที่เราเลือกนะครับโดยที่ค่าคำตอบนี้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้นะครับแต่เราก็มั่นใจได้ว่าถ้าคำตอบเราเลือก x เท่ากับ 0.3 เราโทษครับ x เท่ากับ 3/8 เป็นคำตอบนะครับคือเลือกค่าที่เป็นคำตอบเนี่ยความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะอยู่ในช่วงนะครับตรงนี้นะครับอยู่ในช่วงนี้ได้อยู่ในช่วงนี้นะครับโดยที่ความคลาดเคลื่อนที่เป็นไปได้ก็คือนะครับอยู่ในช่วงนี้แหละนะครับแต่ซึ่งถ้าเราลองคำนวณออกมานะครับความคลาดเคลื่อนที่ได้นะครับ error ที่ได้นะครับก็คือเป็นเท่าไหร่ครับเป็นผลต่างของช่องตรงนั้นนะครับก็คือเป็น0.5 นะครับตรงนี้ก็เป็น 0.5 ลบ 0.25 นะครับหาร2นะครับหรือว่าก็ประมาณเท่ากับ0.125นั่นเองนะครับซึ่งจากที่ทำนะครับจะเห็นได้ว่าเรื่องต้นนะครับเราอยากจะหา x ทำให้ fx เป็น0นะครับเราไม่สามารถหาคำตอบได้โดยแก้สมการนะครับวิธีการก็คือเราก็ตั้งนะครับเรากำหนดช่วงขึ้นมาก่อนว่าคำตอบเนี่ยไม่รู้หรอกอยู่ตรงไหนนะครับแต่น่าจะอยู่ในช่วงระหว่าง0ถึงแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าที่ x เป็น0ค่า fx เท่ากับ1เป็นบวกนะครับที่ x เป็น1ค่า fx เป็นลบแปลว่าคำตอบช่วงนี้นอนเราก็ทำการเลือกจุดกึ่งกลางนะครับแล้วก็หาว่าเป็นบวกหรือเป็นลบแล้วก็พอได้คำตอบเราก็สามารถกำหนดได้ว่าช่วงที่คำตอบอยู่เนี่ยมันจะเล็กลงนะครับซึ่งสิ่งเกิดมาคือครับความคลาดเคลื่อนก็จะเล็กลงไปด้วยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นวิธีการนึงของ numerical analysis ซึ่งเดี๋ยวผมจะสรุปในสไลด์อันถัดไปนะครับ